สวัสดีครับวันนี้พบกับณัฐสุวรรณเทรนอีกครั้งนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สถานีปากท่อนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูรถด่วนพิเศษแซงรถธรรมดาที่สถานีปากท่อนะครับแล้วก็ขับดูขบวน172นะครับที่ล่าช้ามาเกือบ300นาทีนะครับเวลา 10:23 นะครับขบวน255นะครับก็เข้าสู่ทางรีกนะครับของสถานีปากท่อครับมาแล้วครับขบวน255รถธรรมดาธนบุรีหลังสวนนะครับ Ordinary Train Number 255 from ธนบุรีทูหลังสวนรถจักรทำการเป็นอัสตอม4225นะครับรับขบวน255นะครับตอนนี้ก็ได้เข้าเพื่อจอดในทางรีกของสถานีปากท่อนะครับครับคุณน้าเสื้อขาวที่หิ้วถุงนะครับสีเขียวๆที่ผ่านกล้องไปเมื่อสักครู่นะครับแกเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวปากท่อนะครับครับใช่ครับครับระหว่างรอรีกนะครับก็มาเดินดูมุมต่างๆของขบวน255กันครับเวลา 10:41 ห่วงทางสะดวกถูกแขวนครับเวลา 10:48 มีขบวนรถเข้าสู่สถานีปากท่อครับเป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางขบวนที่43บางบำรุสุราษฎร์ธานีครับ Special Express Rail Car Number 43 from บางบำรุทูสุราษฎร์ธานีดีเซลรางคันนำเป็นแดวู2515ครับมาดูขบวน43จากอีกมุมกันครับขบวน255ได้ห่วงทางสะดวกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้สัญญาณแตรแล้วก็ออกจากสถานีนะครับเวลา 10:56 นาทีครับ
มาดูคลิปจากอีกกล้องกันนะครับเวลา 11:45 น.นะครับห่วงทางสะดวกได้ถูกแขวนนะครับและเวลา 11:50 น.นะครับได้มีขบวนรถเคลื่อนตัวเข้าสู่สถานีปากท่อนะครับมุ่งมาจากทางทิศใต้นะครับเป็นรถเร็วขบวนที่172นะครับสุไหงโคโลกบางบำรุครับ Rapid Train Number 172 from สุไหงโคโลก to บางบำรุรถจักรทำการเป็นฮิตาชิ4522นะครับมาดูขบวน172อีกครั้งนะครับจากอีกมุมครับแล้วผมก็มาต่อที่จุดตัดทางทิศใต้ของสถานีปากท่อนะครับรอดักขบวน261ต่อครับดูจากต่อหม้อแล้วนะครับก็
คาดว่าจะมีการสร้างสะพานสำหรับมอเตอร์ไซค์ข้ามบริเวณจุดนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นประแจทางทิศใต้ของสถานีปากท่อครับเวลาเที่ยง53นาทีครับมีขบวนรถเข้าสู่สถานีปากท่อนะครับเป็นขบวนรถธรรมดาที่261บางบำรุหัวหินนั่นเองครับordinary train number 261 from บางบำรุทูหัวหินรถจักรทำการ Aston 4404ครับเวลา 12:54 นะครับขบวน261ออกเดินทางจากสถานีปากท่อครับมาดูขบวน261จากอีกมุมหนึ่งนะครับสุดท้ายก่อนจบคลิปนะครับก็ฝากกันด้วยก๋วยเตี๋ยวปากท่อนะครับก็ดังที่เห็นคุณน้าที่ผมได้กล่าวนะครับเดินขายครับผมก็เลยไปซื้อมาชิมหน่อยนะครับก็อร่อยดีนะครับห่อละ10บาทครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ